สวัสดีค่ะพบกับรายการ The Six Sense Talk ข้างกรนะครับวันนี้อยู่กัน3คนมีพี่โอมีพี่ออฟแล้วก็มีผมพี่เจไปไหนเข้าห้องน้ำครับกินเยอะไปหน่อยก็เลยต้องขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนไปส่งแฟกไปส่งแฟกใช่โอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องล่าสุดที่เหตุการณ์เดือนที่แล้วโรงงานพลุระเบิดที่สุพรรณบุรีใช่ครับเรียกได้ว่ารับยุค9เลยยุค9ยุค9ยุคแห่งไฟแต่โรงงานนี้นี่รู้สึกว่าจะไม่ใช่ครั้งเดียวใช่ไหมพี่ออฟใช่คือมันเป็นเหมือน Final Destination ถ้าใครดูหนังมาเพราะว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่รอดจากปีที่แล้วที่มันระเบิดอ๋อใช่เพราะโรงงานนี้มันระเบิดมาแล้วครั้งนึงใช่อาจจะเป็นครั้งที่แล้วอาจจะไม่ใช่ปีที่แล้วจำไม่ได้แล้วแต่คือครั้งที่แล้วที่ระเบิดอ่ะมันมีอยู่ประมาณ 4-5 คนที่รอดแล้วก็ปีนี้ 4-5 คนนั้นคือไปหมดเลยก็คือล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเมื่อวันที่2เนี่ยมันเค้าทําชาปนกิจแล้วเค้าว่าเก็บชิ้นส่วนใช้คำว่าชิ้นส่วนในข่าวก็ใช้คำว่าชิ้นส่วนว่าเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกระจายเก็บมาชาปนกิจ20กระสอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่พิสูจน์หลักฐานอ่ะเขาเข้าไปเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเลยเขาดูแค่ว่าชิ้นส่วนกระเด็นไปตรงไหนก็คือเรียกได้ว่าแค่พอเข้าพื้นที่ปุ๊บเราหาแค่ว่าอันไหนคือชิ้นส่วนมนุษย์ดีกว่าบางคนนะตามข่าวเนาะ1 กิโลกระเด็นไปกิโลใช่กระเด็นไปแล้วเป็นชิ้นส่วนด้วยนะไม่ได้เป็นล่างคือผมว่ามันเป็นความโชคดีในความโชคร้ายที่โรงงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดกับอะไรที่แบบมีคนเยอะมากไปกว่านั้นซึ่งล่าสุดเนี่ยวันที่2กุมภาทําการชาปนกิจใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็โอเคจบไปกับเรื่องพลุแต่ว่าวันนี้วันที่เทปรายการออนเนี่ยคือวันที่15กุมภาค่ะ15กุมภาเนี่ยวันวาเลนไทน์ไม่ใช่อันนั้นเมื่อวานครับพี่ออฟได้ไปเที่ยวไหนอะใครไหมครับไม่มีค่ะโสดพี่โอแล้วฮะโสดเหมือนกันโสดเหมือนกันโอเคเพราะจะรักพี่ออฟอยู่เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยผมจับคู่ให้แล้ว2คนเล่าย้อนไป32ปีที่แล้วคือวันครบรอบของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยไอเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ3ของประเทศไทยจริงเหรอแล้วอันดับ1คืออะไรอ่ะอันดับ1คืออะไรเมื่อกี้ผมก็กำลังคุยกันอยู่หลังกองว่าอันดับ1คืออะไรวะเราจะอยากรู้ทำไมก้าวเป็นว่ามันเป็นอันดับ3ของประเทศไทยโอเคไม่ต้องสงสัยครบ32ปีแก๊ปไฟฟ้าระเบิดแก๊ปไฟฟ้าระเบิดที่ตอนแรกก็ส่งหัวข้อมาเราก็นึกว่ารถแก๊ปที่เป็นรถไฟฟ้าใช่ตอนแรกเป็นแก๊ปไฟฟ้าไงเราก็คิดว่าอ๋อม้อแปลงมาอ๋อรถแก๊ปไฟฟ้าระเบิดเหตุการณ์แก๊ปไฟฟ้าระเบิดเนี่ยขึ้นหัวข้อว่าอุทาหรณ์ไทยมุงโอ้โหเอาอย่างแรกก่อนเลยไทยมุงหรืออะไรแก๊ปไฟฟ้าคืออะไรตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแก๊ปไฟฟ้าคืออะไรตอนแรกอย่างที่พี่ออฟบอกคือเป็นรถแก๊ปแต่จริงๆไม่ใช่แก๊ปไฟฟ้ามันคือเป็นตัวจุดระเบิดครับชนวนคือมันเป็นตัวที่เราเอาไปเสียบในตัวใหญ่พอเวลาเราจุดตัวเล็กแล้วให้ตัวเล็กกับมันปะทุระเบิดเหมือนลูกหนูอย่างนี้หรอจุดลูกหนูมันก็คือกลายเป็นชนวนใช่ไหมใช่ใช่ชนวนเพื่อจุดให้เกิดกายไฟคือส่วนใหญ่เขาใช้ในพวกอุตสาหกรรมระเบิดพวกเหมืองพวกระเบิดหินระเบิดเมืองใช่ระเบิดภูเขาแล้วก็จะมีแบบเป็นสายไฟออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนที่เราเห็นในหนังผมว่าน่าจะอะไรคล้ายๆอย่างนั้นเอามันไปเสียบแล้วก็มันจะมีวิธีแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้ใช่มันจะมีแบบที่จุดเป็นฉนวนไล่ไปอย่างนั้นกับแบบที่เป็นแบบไฟฟ้าให้มันเกิดประกายแล้วมันไประเบิดพอมันระเบิดตัวเล็กเนี่ยมันค่อยไประเบิดตัวใหญ่แต่เหตุการณ์นี้คือสิ่งที่เขาขนมาคือไอ้ตัวแก๊ปไฟฟ้าซึ่งมันไม่ได้มีอันเดียวก็ต้องมีหลายอันมาเป็นล้านเพราะถ้าใช้คำว่าขนใช่เวลา 5:30 ของวันที่15กุมภาพันธ์ปี34ขบวนรถบรรทุกแก๊ปไฟฟ้าเขาใช้คำว่าขบวนเลยนะแสดงว่าคือเขามีรถตำรวจมาด้วยถ้าผมเป็นรถนำขบวนใช่เป็นรถมีขบวนมาด้วยเพราะว่ามันเป็นวัตถุอันตรายประกอบด้วยรถ10ล้อ1คันรถบรรทุกพ่วง18ล้ออีก1คันมีรถตำรวจทางหลวงนำหน้าเดินทางจากภูเก็ตมุ่งหน้าไปสระบุรีโดยผ่านกรุงเทพซึ่งสระบุรีเนี่ยระเบิดภูเขาเยอะเออใช่เมื่อมาถึงบริเวณ3แยกตลาดทุ่งมะพร้าวหน้าสถานีอนามัยทุ่งมะพร้าวกิโลเมตรที่41ถึง42อันนี้จากสระบุรีลงใต้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับจากใต้ขึ้นสระบุรีโอ้ใต้ขึ้นสระบุรีใช่ขนแก๊ปไฟฟ้าจากใต้ขึ้นสระบุรีไปทางปูนเดินทางมาถึงตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งมันเป็นทางโค้งครับอันนี้ก็คือเพิ่งออกใช่รถบรรทุก10ล้อเนี่ยเกิดเสียหลักพลิกคว่ำแก๊ปไฟฟ้าซึ่งบรรจุในรังไม้ตกกระจายเกลื่อนเต็มถนนและสองข้างทางคือมันมาอย่างนี้ใช่เพราะเนี่ยคือทิวทัศน์ต้องบอกว่าเป็นใช่มันเป็นทางโค้งแบบโค้งจริงๆทีนี้พอมันคว่ำแล้วต
อนแรกมีชาวบ้าน10คนเห็นเหตุการณ์พอเห็นเหตุการณ์สิ่งที่เขาทำคืออะไรหล่นตีเกาะคอปลาอะไรหล่นอยู่กลางถนนลักษณะดูแล้วเป็นของวิบวิบป๊อบป๊อบไปดูไปดูไปจับไปอะไรกันมีตำรวจนำทางตำรวจรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรตำรวจห้ามครับแต่ว่าไม่ฟังสู้แรงไข่หมูไม่ไหวไม่ไหวแล้วจาก10คนกลายเป็น20จาก20กลายเป็น30หลังจากนั้นผ่านไป1ชั่วโมง6โมงครึ่งความตอน5โมงครึ่ง6โมงครึ่งยังเก็บกันอยู่ยังเก็บไม่เสร็จเพราะมันมีเยอะมากถึงขนาดนำเอาท่อนเหล็กมางัดตู้คอนเทนเนอร์ที่มันยังเอาจริงที่มันยังคว่ำออกมาไม่หมดพอทีนี้พองัดตู้คอนเทนเนอร์ปุ๊บมันบึ้มเลยเพราะมันอัดกันอยู่ข้างในทีเนี้ยไอ้ตรงที่ว่าทำไมมันถึงระเบิดอ่ะเขาไม่มีใครตอบได้แต่พอมันเกิดระเบิดแล้วเนี่ยแน่นอนแหละสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันคนตรงนั้นน่ะปุ๊บเดียวหายหมดเลยหายหมดเลยจริงเหรอหายหมดเลยเขาถึงขนาดบอกว่าไอ้คนที่อยู่ใกล้อ่ะคือแบบผมใช้คำว่าเทบจะสลายเลยได้เลยอ่ะไม่อย่างนี้แบบไม่รู้เรื่องนะคนอยู่ปุ๊บเหมือนทีเดียวคาร์นอตดิดนิ้วอย่างนี้เลย1กิโลเมตรพี่อ๊อฟโอ้โห1กิโลเมตรจากจุดที่คว่ำตำรวจก็ไปหมดกว้างมากนี่ไม่ต่างนี่ยิ่งกว่าสุพรรณอีกนะใช่ครับยิ่งกว่าสุพรรณที่เราเล่าไปตอนต้นอีกเพราะอันนี้มันแบบแล้วคนไปยืนมุงกันเยอะมากแล้วตรงนั้นอยู่มีทั้งสถานีอนามัยมีทั้งโรงเรียนเพราะมันเป็นเขตชุมชนพอดีตรงนั้นน่ะเสียชีวิตทันที100คนแต่นี่คือมีไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก60คนก็คือรวมแล้วผมว่าต้อง140ถึง160คนนะเยอะมากเลยนี่ยังไม่รวมแบบพวกที่มีเอฟเฟคไซด์เอฟเฟคอะไรอีกใช่มั้ยที่แบบว่าผลข้างเคียงอะไรใช่อาจจะมีคนแบบพิการหรือว่าอะไรอย่างงี้จากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุการระเบิดมาจากแรงเสียดสีที่กลุ่มไทมูไปงัดตู้คอนเทนเนอร์ใช่ซึ่งแก๊สไฟฟ้ามีคุณสมบัติที่จุดระเบิดได้ง่ายเพียงแค่มีแรงกระทบหรือประกายไฟจากบุหรี่หรือการอัดกระแทกก็เกิดระเบิดได้เลยหรืออาจจะมีไทมูนึกออกมั้ยชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงเก็บไปสูบบุหรี่หน่อยอะไรหน่อยเผาหัวซะหน่อยเรียบร้อยก็เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่มโหฬารครั้งหนึ่งของประเทศไทยขอแสดงความเสียใจย้อนหลังก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังในเหตุการณ์ครบรอบ32ปีทีนี้ผมอยากรู้ว่าในการที่แบบเสียชีวิตพร้อมกันทั้งหมดอย่างเงี้ยวิญญาณมันยังอยู่มั้ยไฟไงถ้าไฟมันแพงเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดูโฆษณานะในทีวีอ่ะเขาโฆษณาว่าประหยัดค่าไฟอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยเขาส่งมาให้ยี่ห้อนี้เลยยี่ห้ออะไรแม่ฮัลโหลโซล่าอุ้ยเดือนนึงก็ประมาณ12,000-11,000มีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ15,000เออแทบตายอุ้ยคุณก็ดูตู้เย็นได้น่ะ3บาน4บานแล้วก็แอร์อีกทีวีอีกร้านอาหารที่เราทำอ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนนี่นั่งไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นหลังคาลงรถต้องใช้พัดลมไอ้น้ำถึง2เครื่องนี่ค่าไฟไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักงานนิติบุคคลด้วยอันนี้คือใช้ไฟแบบเดียวกันทั้งหมดใช้ไฟจากบ้านทั้งหมด 7,000 กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยจริงเหรอแม่จริงนี่ไงเดี๋ยวให้ดูเราไม่ได้รู้จักหรอกนะแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าแม่ติดถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะเร็วมากแล้วก็ใช้ไฟได้เลยโอ้สุดยอดเลยจริงๆยอมรับแล้วก็ติดตั้งสวยงามตู้ไฟข้างบนน่ะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาร์เซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดแล้วคุณต้องถามตัวเองว่ากลางวันคุณใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ร้านป้านี่ป้าใช้ไฟบอกว่าเยอะมากจริงๆเราเห็นจากค่าไฟหมื่นกว่าบาทของเราลงมาอยู่ที่ 7,000 ถ้าเราใช้ไฟเยอะโอ้โหแม่เชียร์เลยค่ะประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่าการที่แบบเสียชีวิตพร้อมกันทั้งหมดอย่างเงี้ยวิญญาณมันยังอยู่ไหมหมายถึงนะเอาถึงนะตอนเนี้ย32ปี140คนนะมันก็ต้องมีบางส่วนที่อยู่แล้วก็บางส่วนที่ไปแหละเป็นเรื่องปกติครับ
ว่าการไปของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะก็คือมันตามด้วยวาระของแต่ละคนไม่ใช่ว่าตายพร้อมกันแล้วจะไปพร้อมกันไม่ใช่ทำมากรรมไม่เหมือนกันแต่แสดงว่าทั้งหมดที่เสียชีวิตตอนนั้นนะคือกรรมเขามาถึงจุดที่ต้องเสียชีวิตพร้อมกันทั้งหมดอาจจะทำอะไรมาด้วยกันพร้อมกันในของอดีตชาติเรียกว่าอุปปีหนักพร้อมกันครับอย่างเช่นร่วมกันฆ่าพระอริยสงฆ์อย่างเงี้ยเป็นต้นร่วมกันฆ่าสัตว์ร่วมกันฆ่าพ่อฆ่าแม่หรืออันนี้อย่างนี้สมมตินะสมมติอะไรที่เป็นกรรมหนักๆร่วมกันชาตินี้ก็เลยมาต้องไปร่วมกันตุ้มทีเดียวซึ่งเรื่องผีเนี่ยเขาบอกว่าใครที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเจอประจำเป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าขับรถผ่านที่นี้ช่วงกลางดึกจะมีความรู้สึกเหมือนมีคนกระโดดขึ้นเขาทุ่งเพร้าคือหมายถึงเวลาเข้าไปตอนนั้นก็มันเบิดตุ้มบางคนไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมวิญญาณถึงจะต้องจ้องจะขึ้นรถจิตสุดนี่เขาก็อยากไปจากตรงนั้นไหมเขาสรุปเขารู้ตัวหรือเขาไม่รู้ตัวคือตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาแต่ตายอาจจะรู้ตัวก็ได้แต่ว่าไม่รู้บางคนบางคนเขาอาจจะคิดว่าเขายังไม่ตายก็ได้เพราะเขาบอกว่าใครที่ผ่านไปเป็นกลางคืนจะรู้สึกเหมือนแบบมีรถกระบะมาอย่างเงี้ยมันเหมือนมีคนกระโดดขึ้นท้ายตุ้มตุ้มเป็นหินหรือเปล่าเป็นหินที่ตกลงมาจากภูเขาโอ้ผมว่าหินน่ากลัวกว่าเดิมอีกนะเอ้าบางดวงหินน่ากลัวกว่าวิญญาณอีกบางดวงวิญญาณเขายังคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็เลยยังไม่ไปอยู่ตรงนั้นบางคนก็รู้ตัวแต่มันหาทางไปไม่ได้บางคนเพราะว่ามีบางคนโชคดีขับผ่านเส้นนี้ไม่เจอคนกระโดดขึ้นรถแต่สิ่งที่เจอคือเจอคนจำนวนมากยืนกันเต็มสองข้างทางเลยแล้วมีงานแล้วโบไม่โบกยืนมองตามสถานเฉยๆเราจะมองหรือโบกผมว่าก็น่ากลัวพอกันเรียกว่าต้อนรับใช่เรียกว่าต้อนรับเลยแล้วตอนสถานการณ์เหตุการณ์นั้นอาจจะมีคนสไตล์แบบนี้ยืนอยู่เอาจริงๆไทมุงเอาตรงๆเลยไปมาแล้วไอ้ไทเหมืองตรงนี้เป็นไงครับเพราะเพื่อนอยู่ประมงที่พังงาแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนไอ้ตรงโค้งลงเขาตรงนี้เพียบคือพี่เอาเหตุแล้วใช่จากเหตุการณ์ถูกไม่รู้ว่าใช่เหตุการณ์นี้ไหมแต่คือเยอะเลยแต่คือเยอะเลยโค้งตรงนั้นมันจะมีประมาณด้วยกัน3โค้งซึ่งโค้งแรกอ่ะไม่ใช่มันจะเป็นโค้งสุดท้ายเลยก่อนที่จะลงเข้าเมืองโอเคแล้วไอ้ยืนริมถนนใช่ไหมอะไรมีเหตุการณ์บอกว่าปากไม่ดีขี่รถผ่านแล้วคงไปด่าเขาเสียหายท้าทายบอกว่าสัมภเวสีไปยืนล้อมบ้าน3วัน3คืนรถตรงนี้มีเรียกพวกไปด้วยเรียกพวกไปด้วยคนเยอะไงแต่ที่วันนั้นที่เห็นนะคือน่ากลัวน่ากลัวตรงที่ว่าบางทีถ้าเราขับรถไม่ระวังหรือสติหลุดอะไรเงี้ยมันน่าจะแวบคิดไว้เลยว่ามันน่าจะแวบแล้วมาแวบจริงๆว่าจริงๆใครที่ผ่านไปในเส้นอะไรตรงนั้นก็คือต้องระมัดระวังตัวจริงๆนะพี่ออฟผ่านไปแล้วไม่ถามเขาหน่อยไม่ถามถามแค่นิดนึงไม่ถามค่ะจริงๆแต่จริงๆแล้วมันก็ควรระวังอยู่แล้วเพราะมันเป็นโค้งที่แบบโค้งอ่ะถึงต่อให้จะไม่มีเหตุการณ์เรื่องผีหรือวิญญาณตรงโค้งนั้นก็ตามแต่คือแบบมันก็ต้องระวังเอาไว้แต่เขายืนรับเสด็จจริงๆยืนรับเสด็จเลยถ้าใช้คำว่ายืนรับเสด็จจริงอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าพาพี่ออฟไปคุยกันช่วยเขาหน่อยโอเคครับก็วันนี้ก็คุยกันไปแล้วถึงเรื่องครบรอบ32ปียังไงก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังกับผู้ประสบเหตุในตรงนั้นทุกคนรวมถึงเรื่องสุพรรณบุรีเดือนที่แล้วด้วยนี่เดี๋ยวเราพูดไปเขาญาติเยอะเขาจะกลัวหรือเปล่าว่าญาติเขายังไม่ไปจากตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เดี๋ยวถ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็มันแต่ละคนมีดวงจิตแบ่ง3ส่วนนะส่วนนึงเขาก็ไปตามภพภูมิเขาอีกส่วนนึงเขายังติดอยู่ก็ตรงที่ว่าเขายังไม่รู้ตัวแค่นั้นเองก็สำหรับเรื่องนี้นะคะคเน้นย้ำอะไรเรื่องสติเน้นทุกเทปคือการที่ไทยมุงเกิดขึ้นหรือว่าเราจะทำอะไรในขณะที่มันมีอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอะไรที่เราไม่รู้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยพยายามใช้สติในการพิจารณาว่าเราควรทำยังไงเราควรเข้าไปยุ่งไหมหรือควรปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปอ่ะบางทีเราไม่รู้เลยว่าเราจะรับผิดชอบมันไหวไหมอย่างเช่นกรณีนี้เป็นต้นคือกับแค่คนๆเดียวงัดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกหลายร้อยครัวเรือนที่เขาต้องมาเดือดร้อนเพราะเล่าอะไรอย่างเงี้ยมันหนักหนาสาหัสมากเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องใช้สติพิจารณาดีๆโอเคครับพี่โอครับก็ทำอะไรอย่าประมาทเราก็ย้ำทุกเทปเหมือนกันให้มีสติคิดหน่อยนึงบางทีอะไรตกแล้วก็อย่ารีบไปเก็บซะเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพอตกปุ๊บเอาแล้วครับจอดรถเป็นไทมุงรีบไปเก็บเลยเผื่อเจอโชคขอก่อนหน่อยนึงขอหน่อยว่าคืออะไรครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดนิดนึงว่าสิ่งนั้นคืออะไรถ้าไม่แน่ใจก็แจ้งนะดูว่ามันเป็นของแปลกปลอมไหมอะไรไหมนะฮะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซับซ้อนนะหรือเกิดการสูญเสียชีวิตนะครับก็ขอฝากเตือนสติไปนะครับโอเคครับก็เหมือนที่เราย้ำกันมาหลายๆเทปครับกับทอข้างกองก็คือว่าหลักๆเลยที่เรา
พูดเป็นประจำคือเรื่องสติทำอะไรให้มีสติคิดเยอะๆคิดก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างถ้าคุณมีสติแล้วคุณก็จะสามารถที่จะเลือกทางที่ถูกต้องได้ตลอดสติมาปัญญาเกิดโอเคได้ครับถ้างั้นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับเทปนี้นะคะขอบคุณพี่อาจดีของเราค่ะฮัลโหลโซล่าค่ะอ้าวไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดผมจะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณพี่อาจดีของเราค่ะฮัลโหลโซล่าค่ะครับผมเครื่องอะไรนะเครื่องอะไรวะโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่อาจดีของเราค่ะฮัลโหลโซล่าค่ะครับผมโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์นี่ไงฮัลโหลโซล่าเลยไม่ว่าจะ5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์15กิโลวัตต์โอเคเราจัดการให้คุณได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องของไฟแพงครับผมโทรปรึกษาเราได้ได้ครับฮัลโหลโซล่าไปละได้ครับไปต่อเหรอพี่เซล